ับนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะคะได้เงินอัดฉีดหลังจากแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเสร็จจำนวนเงินมหาศาลมากเลยค่ะทุกคนจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันค่ะทุกคนไปฟังกันเลยเมื่อวานนะคะวันที่14ตุลาคม2565ใช่ไหมคะแอดได้มีการบอกว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะได้จัดการขอบคุณแฟนๆขอบคุณนักกีฬาโดยอยู่ภายใต้สโลแกนนะคะสร้างสุขทั่วไทยได้ใจทั่วโลกจัดขึ้นที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินนะคะไหนใครได้กดเข้าลิงก์ผ่านซูมวิดีโอคอลไปเจอนักตบลูกยางสาวไทยและเหล่าสตาฟโค้ชบ้างคะยกมือขึ้นรู้นะหลายคนเลยการจัดงานนี้ขึ้นนะคะก็เป็นการจัดงานครอบครัววอลเลย์บอลสร้างสุขทั่วไทยได้ใจทั่วโลกโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีนะคะภายในงานจะมีนักกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมชายและทีมหญิงแล้วก็ในร่มและชายหาดด้วยนะคะผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในร่มและชายหาดทุกประเภทเลยนะคะและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสร้างสุขทั่วไทยได้ใจทั่วโลกเมื่อวานนี้ด้วยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting การจัดงานครั้งนี้อย่างที่แอดได้บอกนะคะได้เปิดโอกาสให้แฟนๆวอลเลย์บอลทั่วประเทศเลยต้องบอกว่าทั่วโลกด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ทั่วประเทศไทยเพราะว่ามีชาวต่างชาติได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมนี้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์เมื่อวานนะคะอย่างที่หลายๆคนจำหน้าได้คุณหน้าคุณตากันนะคะนั่นก็คือดีเจที่เปิดเพลงให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL ที่ผ่านมาตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาแล้วอะค่ะเป็นดีเจคนนี้แหละคนเดียวที่เปิดเพลงให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยระหว่างการแข่งขันตลอดเวลานอกจากแฟนๆวอลเลย์บอลแล้วนะคะทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกคนที่ไม่พลาดเลยนะคะนั่นก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้าร่วมวิดีโอคอลแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยรวมไปถึงนายก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและยิ่งไปกว่านั้นค่ะมีกิจกรรมร่วมสนุกให้กับนักกีฬาภายในงานเยอะมากผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆนี้นะคะก็คือ Workpoint TV และการแสดงจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นต่างๆด้วยเราก็ได้เห็นนักตบลูกยางสาวไทยของเราเต้นรวมไปถึงนักตบชายนักตบดาวรุ่งก็มานะคะทุกคนการจัดงานนี้นะคะก็เหมือนงานจัดเลี้ยงขอบคุณนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยและตัวนักกีฬาสตาฟโค้ชด้วยเหมือนตอน VNL ที่ผ่านมาที่ทางช่องวันจัดนะคะครั้งนี้ช่อง Workpoint ก็ได้จัดขึ้นเพราะการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็ยังไม่จบเหลือคู่ชิงแชมป์โลกคู่สุดท้ายทาง Workpoint ก็ได้ถ่ายทอดสดให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยได้ชมกันอย่างจุใจเลยนะคะนายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะได้จัดงานครอบครัววอลเลย์บอลสร้างสุขทั่วไทยได้ใจทั่วโลกขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและมอบรางวัลให้กับผู้ฝึกสอนรวมถึงตัวนักกีฬาด้วยที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยของเราเนี่ยแหละค่ะในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติรายการต่างๆตลอดปี2565ที่ผ่านมารวมทั้งบุคลากรด้านอื่นๆด้วยนะคะที่มุ่งมั่นทุ่มเทด้วยความเสียสละอดทนทำให้งานของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จแบบดีมากเลยในปีนี้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเยอะมากมาเข้าสู่ช่วงการมอบเงินรางวัลให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่ได้รับการอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยการแข่งขันรายการต่างๆและผู้สนับสนุนนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น16ล้านบาทโดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะคะได้รับเงินทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทค่ะทุกคนนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะนายสมพรชัยบางยางได้กล่าวว่าเงินอัดฉีดที่ทางสมาคมได้รับอ่ะมันมาจากการแข่งขันรายการต่างๆด้วยรวมไปถึงผู้สนับสนุนด้วยนะคะแสดงว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนักกีฬาก็ได้รับเงินอัดฉีดเหมือนกับการแข่งขัน VNL ที่ผ่านมาแหละค่ะ VNL เมื่อต้นปีนะคะเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎาคมทัพนักตบลูกยางสาวไทยได้เงินอัดฉีดจาก FIVB เป็นจำนวนเงิน4ล้านกว่าบาทครั้งนี้ยังไม่มีการระบุจำนวนเงินที่แน่ชัดนะคะว่าFIVB ในการจัดการศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกขึ้นมาเนี้ยทางทีมชาติไทยของเราอ่ะได้เงินเท่าไหร่แต่รวมๆแล้วนะคะสมาคมได้ให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น10ล้านบาทค่ะที่จริงอะนะคะตัวเงินที่ทาง FIVB ได้ให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะ
ก็จริงๆมันก็มีออกมาคร่าวๆแล้วล่ะค่ะแต่ว่าแอดก็ต้องรอประกาศแน่ชัดจากทาง FIVB ถึงจะมาเล่าสู่กันฟังให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลได้ทราบได้ทั้งนี้นะคะไม่ว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะแข่งชนะหรือแข่งแพ้ก็ได้เงินด้วยกันทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าแมตช์พบกับตุรกีแมตช์พบกับโดมินิกันสาวไทยชนะก็ได้เงินมากสาวไทยแพ้ก็ยังได้เงินอยู่นะคะทุกคนไว้เดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดของ FIVB ที่ได้อัดฉีดนักตบลูกยางสาวไทยกันอีกทีนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็คือได้รับเงินจากผู้สนับสนุนต่างๆเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น16ล้านบาทและแบ่งให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น10ล้านบาทค่ะทุกคนถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำมาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันศึกทัวร์นาเมนต์ต่อไปด้วยค่ะ